คลิปวิดีโอในวันนี้จะทำการนำพี่บายพี่วีนะครับมาแกล้งในแมปที่โคตรกลัวส้นตีนที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผมในคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมว่าผมจะกลัวส้นตีนที่พี่บีมากแค่ไหนนะครับทุกคนใครที่ยังไม่กดซับกดไลค์ฝากกดซับแล้วกดไลค์ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับผมได้ทำการรู้สึกทีมงานผมน่าจะลืมเตรียมที่นั่งให้ผมขอโทษนะครับแป๊บนึงนะครับโอเคผมเตรียมที่นั่งแล้วนะครับแต่มันกดนั่งไม่ได้นะฮะพอดีว่าปลั๊กอินทางเราไม่ได้ใส่เอาไว้นะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับในวันนี้นะครับผมได้ทำการพาพี่วีให้บีมาอยู่ในแมปของผมที่ผมสร้างขึ้นมาครับน้องๆ IQ Test 200 IQ คือแมปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นแมปที่เราต้องใช้มันสมองเรียกว่าถ้าเกิดผมมาใช้เนี่ยสมองผมไม่ต้องใช้ร้อยหยักอย่างมากนะผมไม่รู้ว่าพี่วีจะผ่านด่านพวกที่ผมสร้างไว้ได้หรือเปล่านะพี่พูดถึงปริศนาแล้วเรา2คนนี่ยังไงบอกเขาไปไม่เก่งเลยค่ะเอาโป้หน่อยเอาแล้วระดับพี่วัยพี่บีผมบอกเลยนะว่าปริศนาเนี่ยผมเห็นแบบหลายคลิปแล้วไงพี่แบบโอ้โหทำปริศนาได้โคตรโหดใช่ไม่เคยผ่านเลย พี่แมปตอบบล็อกไอ้แมปตอบบล็อกผมก็ดูพี่นะผมถึงบาดอ่ะมาพี่เพราะฉะนั้นในแบบนี้ผมจะให้พี่2คนเนี่ยทำการไขปริศนาให้ได้อันดับแรกห้องแรกก่อนเลยทำไงถึงผ่านประตูนี้ได้ห้องแรกอันดับแรกง่ายๆเลยเลสโตนใช้มือขุดได้ไหมลองดูได้พี่แต่ใช้มือขุดมันนานนะพี่คิดดีๆพี่ไว้คิดดีๆนี่มีอะไรตรงนี้ด้วยสิพื้นเหมือนจะเนียนกับไหมแต่ไม่เนียนนะ ดาแรกไม่เนียนพี่ดาแรกผมทำง่ายๆไงไม่เนียนไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเนียนใช่ป่ะเธอไม่ขุดตรงกลางสิอ๋อเหรอโอ้เอ้ยตรงกลางเอ้ยมันจะได้ตรงไหนก็ได้หมดละโอเคผ่านแล้วครับผมโอเคครับมาอันนี้คือด่านที่2ครับเป็นด่านกระโดดครับง่ายๆครับอันนี้ผมจะเดี๋ยวพอพี่ไวกับพี่บีเนี่ยทำการกระโดดแล้วผมนับเวลาแล้วเนี่ยผมจะทำการบอกแรงให้โอเคทำไงก็ได้เอาเงี้ยวิธีการทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองผ่านไม่เป็นไรพี่ทำไงให้ตัวเองผ่านแบบนี้เขาเรียกว่าแบบทดสอบ IQ แล้วจัดไปพี่อ๋อ12ทีนี่มีความหมายไหมครับไม่มีครับทำให้มันได้ทีอ๋ออ่ะไปขุดเลสเตอร์เฮ้ยเอาผมขอโทษแล้วกันพี่นึกว่ามันเป็นทางล่องหนน่ะไม่ผมไม่ได้ทำทางล่องหนไว้มังไม่ต้องคิดเยอะเห็นป่าวไม่ต้องคิดเยอะดูดิเอาคิดเยอะไปหน่อยเอ้าพี่ไว้ผ่านเร็วระวังนะตรงนี้มีบล็อกสูงอยู่บล็อกนึงโดดดีๆโดดได้ขึ้นบล็อกโดดได้ขึ้นบล็อกเฮ้ยผ่านเร็วพี่ไว้ผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังว่าไงครับแป๊บนึงผมขอที่พี่กลับมานะพี่ดูนี่ดิจะไปทางอีกเองไหนนี่อะพี่เนี่ยบอกแล้วแมปเราเนี่ยเราไม่เน้นแบบให้คิดมากๆครับแมปเราเนี่ยชิวๆสบายๆโอเคโอเคคิดเยอะอย่าคิดเยอะเข้าใจไหมมาด่านนี้ครับเมื่อเราทำการเหยียบมันเนี่ยเราจะได้เอฟเฟกต์สเปดมาก็วิ่งเหมือนวิ่งสายลุงอะแบบวิ่งสายลุงทั่วไปอะผมรู้ว่าพี่น่าจะเคยเล่นกันอยู่มาเริ่มเลยอ้าวผมเห็นคนหายไปแล้วคนหนึ่งหายไปไหนก็สองคนผมติดอยู่ด่านแรกครับโอเคครับแป๊บนึงครับทางกรรมการกำลังจะทีพีมานะครับมาด่านนี้พี่แค่วิ่งให้ผ่านง่ายๆพี่ลองวิ่งอีกรอบหนึ่งไหนไม่ต้องกลัวโอเคหายไปพี่โอเคครับตอนนี้เหลือพี่บีนะครับอันนี้ด่านสองครับด่านสองทำง่ายๆไงง่ายจะตายเธอเนี่ยแค่วิ่งมาเนี่ยมาด่านที่3เข่าวงกตจัดการเลยพี่ไว้แต่ห้ามทุบนะอันนี้ห้ามโทษผมลืมบอกผมขอโทษอันนี้ห้ามทุบเข่าวงกตไปครับเริ่มได้ครับใช่ไหมเข้าซอกเลยส่วนใหญ่จะเข้าริมจะเข้าริมไม่ต้องคิดเยอะเข้าริมไปเข้าริมตันดีกว่านี่เลี้ยวขวาเมื่อกี้มันริมไปละขวาเลยแล้วขวาเลยนี่แบบนี้ง่ายพี่แบบนี้ง่ายนี่มุดไปมุดไปไม่ได้หรอกร้องใส่ทั้งแม่ทั้งขวาสุดขวาสุดนี่ผ่านแล้วไหนครับมุดไปไม่ได้ผ่านไม่ได้พี่โอ้โหนี่เป็นไงผ่านไม่ได้พี่โอ้พี่กระโดดเฉยผ่านไม่ได้ท่านแน่คิดดีๆติดนี่ไงเดี๋ยวเธอเขาว่ามันต้องมีขั้นบันไดที่ขึ้นไปแล้วก็ออกได้เว้ยนี่ไงเอานี่ไงเอาผ่านกันสองคน
สุดยอดครับใช่ครับแบบนี้ก็แค่ขึ้นมาข้างบนให้ได้แล้วก็โดดไปถึงทางนั้นให้ได้เพราะมันไม่มีทางไปอยู่แล้วเป็นไงโอ้โหว่าตอนนี้ผมทดสอบระบบ IQ พี่ตอนนี้พี่ผ่านมาทั้งหมดตอนนี้พี่มี IQ ประมาณแบบโคตรโหดแล้วนะพี่นะ300แล้วตอนเนี้ยมาด่านนี้ครับขึ้นไปที่สูงแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ตกมาแล้วหลอดเนี่ยพี่ก็ตกมาแล้วหลอดด้วยใช่ตกมาแล้วหลอดผมกันเหลี่ยมก่อนผมรู้ว่ามันต้องมีคนเหลี่ยมปีนั้นนี่แป๊บนึงนั่นแน่เฮ้ยเธอผ่าเขาโอเคครับมีคนตายคนนึงแล้วไม่น่าหลอดเลยเกิดไกลมากโอ้ยพี่แล้วครับขอโทษครับทีมงานที่พี่แล้วครับมีวอเตอร์บักเก็ตแต่ว่าถังน้ำมันแปลกๆอ่ะเธอถังน้ำปกติพี่มันก็ถังน้ำธรรมดาแปลกๆธรรมดาอ่ะลองให้พี่ไว้ดูพี่บีอ่ะเงาเท่าไหร่มันวิ่งเร็วเกินไม่ได้โดดฝั่งนู้นสิพี่โดดฝั่งนี้อ๋อโดดฝั่งนี้เหรอใช่พี่โดดฝั่งนี้ยังไงก็ได้ให้ไม่ตายพี่ไว้ MLG ได้แต่พี่บีลงปิดทองต้องไปฝั่งนู้นเหรอใช่ต้องไปฝั่งพี่หัวใจไม่ลดเลยอ่ะใช่เหรอไม่เป็นไรพี่ไว้โอเคเอาจริงนะพี่ผมจะอธิบายด่านนี้ให้ฟังแค่นั้นอ๋อก็คือว่าให้ลงไปแล้วรอดลงไงก็ได้อ๋อเข้าใจว่าให้เหลือหัวใจเดียวไม่ผมไม่ได้เหลือหัวใจเดียวโอ้ยตายสมองอย่าให้พี่ต้องสอนมาโอเคครับด่านนี้ผมบอกเลยว่ายากมีสวีทเบอร์รี่ให้มี2วิธีครับอันดับแรกคือคุณจะสามารถ LG อย่างงี้ก็ได้อย่างเงี้ยโดดลงไปแล้วก็ปักเบอร์รี่ให้ทันแล้วเราจะรอดครับหรือว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้ตามที่คุณคิด350 IQ อันนี้ได้มั้ยครับผมได้ครับอันนี้ได้ครับผ่านครับเอาด้วยโอเคครับโอเคด่านนี้ผมรู้ว่าพี่ต้องเคยเล่นผมรู้ว่าด่านนี้พี่ต้องเคยเล่นด่านนี้พี่ลองหาทางเลยทํายังไงให้ไปฝั่งนู้นให้ได้อันแน่มีเหลี่ยมมั้ยวะเนี่ยไม่มีเหลี่ยมไม่เดี๋ยวดิไม่มีบาเรียครับฝากไว้ให้คิดแค่นี้ไม่มีบาเรียมีบาเรียนะโอเคงั้นก็ปลูกต้นไม้เร็วปลูกต้นไม้ไม่มีที่ปลูกเหรอไม่มีที่ปลูกเหรอไม่มีอันนี้ไม่มีที่ปลูกพี่แบบนี้คือต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันเป็นเพียงแค่ผมจะใบ้ให้แล้วกันต้นไม้เป็นแค่จุดเบี่ยงเบนความสนใจจุดเบี่ยงเบนความสนใจอย่างนี้เลยแล้วกันอันนั้นก็ไม่ได้พี่เอาล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทำการดึงกลับมาแล้วกันนะเอาล่ะยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ป่ะเฮ้ย300 IQเฮ้ยเฮ้ยลองดิเฮ้ยเขาว่าได้ว่ะเฮ้ยขาดอันหนึ่งเฮ้ยเอากล่องไม่เอานี่ยันมาอย่างนี้ลองนี่เป็นไงครับน้องโอ้โหอ้าวผมขอโทษนะพี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเป็นไงแข็งจุดอ่อนโดดไม่ได้จุดแข็งก็คิดได้จุดอ่อนโดดไม่ได้เป็นไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับคำนวณมาแล้วเว้ยว่าแบบมันถึงอ่ะเป็นไงพี่แบบนี้สุดยอดป่ะถือว่ามันเป็นการเบ่งเบนความสนใจที่ดีครับใช่ครับด่านต่อไปคำถามครับใครคือผู้สร้างไมค์ครับถ้าเกิดเข้าผิดก็ไม่เป็นไรครับพี่บีใครวะคนซอฟคนแน่ๆที่สำคัญอ่ะคนเอ้าไปไหนนี่ไงผ่านแล้ว whatโอ้โหผมไม่ได้ผ่านเลยเฮ้ยฉลาดว่ะโอ้โหแล้วแบบนี้ถอดสมองทิ้งเฮ้ยโอเคเกม Minecraft Monster อะไรโหดที่สุดมีตัวอะไรบ้างปลากระโฮมีปลากระโฮเหรอ Ender Dragon Steve Witcher แล้วก็ซอมบี้ใช่ครับไปแล้วคิดดีๆพี่มันจะมีแค่ตัวเดียวที่โหดที่สุดไม่มันไม่มีทางไปอื่นอันนี้ไปประตูนี่ไปประตูเหรอเขาว่าเอนเดอร์ดราก้อนป่ะเอนเดอร์ดราก้อนมันเป็นบอสตัวสุดท้ายอ่ะแต่สตีฟก็ไม่ถ้าเปิดประตูไปละมาหน่อยถูกขังมันแล้วกันพี่นะเอนเดอร์ดราก้อนมันเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะเขาบอกว่ามอนเตอร์อะไรโหดสุดใช่ไหมใช่เฮ้ยสตีฟดิคนไงไอ้มอนสตีฟมันไม่ใช่โคตรมันไม่ใช่มอนเตอร์นี่เป็นคนไม่ใช่หรอใช่ปากระโฮนี่ตัวแบบไหนอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะแก๊สอ๋อผมว่านะวิเชอร์โหดสุดเฮ้ยผมผิดทุกข้อเลยอ่ะเลือกให้ทุกข้อเธอไปง่ายดิ
เฮ้ยดีแล้วกันเขาเห็นป้ายตรงเนี้ยเปิดให้หน่อยเดี๋ยวผมไปเปิดให้พี่ไว้เปิดไปเองนี่เนี่ยเขาว่าเราซอมบี้อ่ะมาเขาว่าซอมบี้ใช่ครับคำตอบก็ซอมบี้ครับเพราะว่ามันมีป้ายคำตอบบอกอยู่จริงๆแค่เดินมาเห็นป้ายแค่ก็สามารถผ่านได้แล้วเพราะมีคำตอบบอกบอกว่าอะไรอ่ะเพราะซอมบี้ใส่เกาะอะไรก็ได้เหมือนคนโหดมากๆเลือกตั้งนี่คำถามนี้พี่ไว้พี่บีทำช่องตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมอดรู้แต่เขาไม่รู้นะบอกก่อนเดี๋ยวนะนี่เป็นไงคำถามนี่เขาจำได้เขาจำได้แล้วจำได้ว่า2012ได้2012อ่ะกดผิดช่องเราจริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะยอมให้เธอยอมโอเคถ้าเกิดยอมเมื่ออัพคลิปลง YouTube ใช่ครับอันนี้เป็นทางที่ต้องขุดออกมาไม่งั้นก็ผ่านไม่ได้เอออะไรกาแฟอะไรกินแล้วหลับคือกาแฟเลยอ่ะกินก็ง่วงไอ้เหี้ยมันคือกาแฟอะไรเนี่ยกาแฟนุ้ยคืออะไรเอ้ยเฮ้ยผ่านมีคำตอบให้นะครับไม่มีเหตุผลน่ะแค่ชื่อดูง่วงดิโอเคโอเคพี่จะมีชุดเกาะพวกนี้ให้นี่พี่ไว้กับพี่บีเราจะมีชุดเกาะให้แล้วเขาใช้เลือกระหว่างว่าจะสู้กับเราไปเจอ10ตัวหรือเลือกที่จะสู้กับกระต่าย10ตัวเฮ้ยอันนี้เขาขอเลือกเลยเขาบอกเลยว่าไอ้กระต่ายเนี่ย10ตัวมันทำให้เราดูเฮ้ยไอ้กระต่ายมันอ่อนแต่จริงกระต่ายโหดอ่ะว่าเราเอาลาเวนเจอร์ดีไหมจริงอันนี้เห็นด้วยเอาลาเวนเจอร์ลาเวนเจอร์10ตัวเลยโอเคครับได้ครับงั้นจัดไปโอเคเดี๋ยวผมจะทับแหวนแล้วนะพี่ได้หวั่นแล้วว่ะทับๆเซตแอร์ไปเลยโอ้โอเคจัดการเลยพี่ง่ายๆอุ้ยอุ้ยมันไม่ใหญ่แล้วมันไม่ง่ายแล้วมันโกหกพี่คิดอะไรมากอ่ะโอ้โหพี่ไว้พี่บีก็เราไปเจอ10ตัวคือเราไปเจอ10ตัวนึกว่ามันจะเป็นตัวฟอร์มาไปพี่คิดมากไปเองแบบนิวบอร์ดเราไม่ต้องคิดมากใจได้ไหมเรื่องกระต่ายแทนเลือกกระต่ายพี่ได้พี่งั้นได้ทันโอเคครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับทับเซตแอร์จัดไปครับพี่กระต่าย10ตัวกระต่ายอะไรวะเนี่ยมันชื่อกระต่ายพี่ไปวิ่งลงเลยอย่าลงอย่าคิดเยอะผมบอกแล้วอย่าคิดอะไรเลยปวดหัวโอเคมาด่านต่อไปครับคุณจะเลือกน้ำหรือคุณจะเลือกลาวาลาวาเลยปะจบอะไรเลือกลาวาทำไมก็ตายดิมาเลือกน้ำแทนไปเฮ้ยคุณตายก่อนสิครับแม่เอ้าไม่ได้ต้องตายก่อนเดี๋ยวมันผิดนั่นเออเนี่ยพี่คิดเยอะอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้คิดเลยนะผมบอกเลยเนี่ยพี่เข้าลาวามันก็ตายดิพี่เข้าน้ำเฮ้ยเดี๋ยวน้ำก็ตายเธอเชื่อเขาไม่ตายอะไรคิดอะไรเยอะพี่ก็น้ำคือน้ำเอ้าอะไรคุณคิดแบบนี้เยอะครับโอเคพร้อมด่านสุดท้ายยังตอนนี้ผมยังไม่ทูนะพร้อมด่านสุดท้ายยังโอเคผมเอฟเฟกต์ก่อนนะโอเคครับพร้อมยังครับคำด่านสุดท้ายด่านนี้ยากมากเลยยากมากอุ้ยไม่มืดอ่ะโอเคไปเดินเข้าไปเลยครับด่านสุดท้ายนี่คำถามด่านสุดท้ายนะครับคุณพร้อมยังพร้อมครับพร้อมเออขุดอะไรอ่ะโอเคเรียบร้อยครับอะไรอ่ะไอมอนหล่อไหมเออคำถามสุดท้ายนี่ตามมาโอ้ไม่ต้องคิดเลยเธอว่าแบบไม่ต้องคิดแบบพี่ม่อนพูดเลยว่าโอเคครับพวกคุณจบแมปกันแล้วครับโอเคก็ในแมปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากๆเลยนะครับมาเราถึงเวลาสูงสุดแล้วก็คือการประมวลผลนะครับของ IQ ของทั้งคู่เฮ้ยประมวลได้ด้วยเหรอเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้คำตอบคือไม่รู้ครับเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะแมปนี้ก็เลยไม่ต้องออกไปโอเคครับขอให้โชคดีครับ